the news ในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงขวัญใจของผู้หญิงทั่วโลกและผมมั่นใจว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเธอผู้นี้ถูกซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์ทำไมน้องถึงชอบจ๊ะเรื่องของการแต่งตัวฟิตแอนด์เฟิร์มถูกไหมครับวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตของเธอนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะเดินๆอยู่ดีๆก็เจอของเข้าบางอย่างเป็นอะไรต้องติดตามครับอ่ะเนี่ยภาพนี้เลยมีดีคนถ่ายได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ หรือว่าให้ทำข่าว PR ตัวเองหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเรียกว่าเป็นเรื่องราวแปลกๆนะครับปาปารัสซี่เก็บภาพนี้ได้ที่เราเห็นกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์นะครับก็อยู่เดินที่นิวยอร์กกับเพื่อนเนี่ยแหละครับแถวเวสต์วิลเลจซึ่งเป็นบ้านของเธอนะครับบังเอิญไปเจอเข้ากับเช็คใบหนึ่งนะครับเขาก็เลยหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่ามันมีมูลค่าสูงถึง 4,700 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวเธอก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีเนี่ยเช็คมันมาอยู่ตรงพื้นได้ยังไงหรือว่าเป็นรายการสารแหน่หรือเปล่า นะครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเช็คมาจากไหนปิวมาจากไหนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าของเช็คก็ถือว่าโชคดีที่ไม่สาที่เงินไม่หาย นะฮะสงสัยว่าเป็นเช็คเงินสดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตอนนี้มาอัปเดตเรื่องราวของเธอดีกว่านะครับตอนนี้เธอก็ไม่มีแพลนว่าจะกลับมารับงานแสดงอีกเมื่อไหร่ครับเพราะแฟนๆเองเนี่ยก็อยากจะรอติดตามผลงานของเธอต่อนะครับเพราะเธอเองมีความสุขกับธุรกิจแฟชั่น SP SJP Collection นะฮะซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าของเธอแล้วเธอเองก็อยากให้เวลากับครอบครัวครับเพราะว่าตอนนี้เองเธอก็กำลังวุ่นๆเรื่องของบ้านนะครับเมื่อสามีของเธอแมทธิวส์บอดริกเนี่ยกำลังประกาศขายบ้านของพวกเขาในนิวยอร์กนะครับที่ตั้งราคาไว้สูงถึง22ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาในปี1846ทั้งคู่เนี่ยซื้อไปปี2011ในราคา 18.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐขอโทษครับแล้วก็นำมาปรับปรุงให้สวยงามนะครับแต่ไม่เคยเข้าไปอยู่เลยนะครับจนมีกระแสว่าทั้งคู่เนี่ยซื้อมาเพื่อเก่งกำไรเท่านั้นเพราะพวกเขานะฮะอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆที่เวสต์วิลเลจเนี่ยแหละครับซื้อมาเมื่อปี2000ราคานี่นะฮะไม่ถึง3ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับเดี๋ยวก่อนนั้นนิดนึงนะไอ้ความบังเอิญที่แบบหยิบมาปุ๊บแล้วก็ปาปาราซี่ถ่ายไม่เขาคงถ่ายแบบเก็บไว้ตลอดเวลาไงปาปาราซี่อ๋อคือเดินไปไหนก็ถ่ายเดินไปไหนก็ถ่ายอย่างงี้ไงผมอาจจะคิดเยอะอาจจะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเขาเตรียมนะเขาไม่ปล่อยให้แบบเห็นริ้วรอยเหี่ยวย่นของเขาหรอกเพราะนั่นชุดแบบธรรมดาคุณคิดเยอะกว่านะไม่เอาจริงๆคือดาราฮอลลีวูดต้องเป๊ะไงใช่ไหมล่ะโอเคอาจจะอยู่ในสังคมบันเทิงไทยมากกว่านิดนึง